ันนี้นะคะเป็นอกไก่อกไก่ที่ต้มแล้วนะคะก็ก่อนที่จะฉีกก็เดี๋ยวเอามาทุบหน่อยๆก่อนทุบหน่อยๆก่อนนะคะจะได้ฉีกให้เป็นเส้นง่ายนี่ค่ะเพื่อนๆพอเราต้มเสร็จเราเอาสักกระเบือทุบๆใช่ไหมมันก็จะแตกง่ายนี่แล้วเราก็มาฉีกให้มันเป็นเส้นนะเดี๋ยวไปเอาหอมแดงนะหอมแดงแล้วก็ไปซอยเดี๋ยวไปเอาหอมแดงที่เราแขวนกันไว้ข้างนอกก่อนหอมแดงปลูกง่ายค่ะลองปลูกดูนะเราใช้หัว1หัวปลูกเนี่ยนะเขาจะแตกออกมาเป็นหัวแบบเนี้ยเป็นหัวเล็กๆแบบเนี้ยนะประมาณ 8-10 หัวนะหอมแดง1หัวปลูกจะเพิ่มมาเป็นหอมแดง10หัวปลูกง่ายด้วยใบก็กินได้ดอกก็กินได้คลิปวิธีปลูกมีให้แล้วนะคะไปเดี๋ยวไปเอาหอมแดงกันหอมใหญ่ใช่ไหมนู่นหอมแดงอยู่ข้างบนโอเคเอาหอมแดงแล้วก็เดี๋ยวไปทอดไก่กันแม่มก็จะใช้กระทะทองเหลืองนะคะเพราะว่ามันใหญ่สุดในบ้านแล้วใส่ไก่ไปก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือนะคะเกลือป่นตามด้วยเกลือป่นเนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยใส่น้ำมันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดหน่อยก่อนนี่ค่ะพอเตรียมเรียบร้อยแบบนี้อุปกรณ์อะไรต้องให้พร้อมนะคะกระชอนที่ตักนะถาดกระดาษซับมันนะคะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเตาไม่ได้นะเดี๋ยวไหม้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะลงไปเราจะไม่ทอดตอนแบบว่าน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้จะทำให้ไหม้นะคะต้องค่อยๆทอดแล้วเวลาทอดนะคะก็ต้องค่อยๆคนไปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าทิ้งเตานะคะถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวก้นกระทะจะไหม้ค่ะแล้วก็มันเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะไหม้ได้ง่ายนะถ้าเราไม่ได้คนนะคะนี่ค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดสักแป๊บนึงแล้วนะคะก็จะใส่หอมแดงไปเลยหอมแดงนี่ก็จะช่วยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนี่ค่ะพอเราทอดมาเรื่อยๆนะคะสีก็เริ่มเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเริ่มมีความแดงช่วงนี้นี่ก็ทิ้งเตาไม่ได้เลยนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆเรานะคะต้องฉีกเส้นให้เสมอกันนะถ้าฉีกเส้นเสมอกันนะคะออกมาก็จะสีสวยนะคะสีเท่ากันเสมอกันดีค่ะนี่ทอดใช้เวลานานเหมือนกันนะคะค่อยๆทอดมานี่ก็ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอันนี้แหม่มทำขายอยู่ที่ไทยนะคะถ้าเพื่อนที่ไม่สะดวกจะทำเองนะคะสามารถซื้อได้นะเดี๋ยวรอบต่อไปน้ำพริกโนอานะคะก็จะเปิดออเดอร์สักประมาณวันที่15ค่ะที่ทำขายที่ไทยเนี่ยจะมีเครื่องสะบัดน้ำมันด้วยนะทอดเสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องนะคะสะบัดน้ำมันก็จะไม่อมน้ำมันค่ะโอเคแม่มเอาสีประมาณนี้ละค่ะขั้นตอนนี้นะคะทำอะไรก็ต้องทำเร็วๆนะคะเดี๋ยวแม่จะมารีดน้ำมันออกก่อนนะคะนี่เป็นตะแกรงแบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอีกอันนึงกดนะคะจะได้รีดน้ำมันออกเยอะๆขั้นตอนนี้รีบทำนะเพราะว่าถ้าทำช้าเดี๋ยวจะเกาะกันเป็นแผ่น
นี่ค่ะพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะที่เรากดน้ำมันเสร็จแล้วอ่ะเอามาวางแล้วนะคะก็ซับน้ำมันด้วยโอเคก็ซับไปเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบสางขึ้นมานี่ค่ะทำแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ทำน่ะเดี๋ยวเขาจะเกาะกันเป็นก้อนเขาจะเกาะกันเป็นก้อนเลยนี่ค่ะรีบทำเพราะว่าถ้าเย็นแล้วเดี๋ยวจะทำไม่ได้ก็จะติดกันสีแดงสวยมากค่ะใช้ช้อนส้อมก็ได้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วสีสวยนี่ค่ะใส่ถาดแบบนี้เลยเดี๋ยวพอเย็นแล้วนะคะแหม่มก็จะเอาไปใส่กระปุกนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะนี่หน้าไก่ฝอยที่หนูชอบเสร็จแล้วกินได้แล้วตีจีก็จะกินด้วยข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวมีมีความหอมของไอ้นี่ด้วยทุเรียนที่หัวทุเรียนทอดมีอยู่ในห้องไงเอากินเลยสิกินตรงนี้เลยถือไปเดี๋ยวหกหอมแน่ยินเสร็จมือเปื้อนเช็ดเสื้อเลยพ่อจะเอาเงินมาให้พ่อจะเอาไปให้พ่อชิมหรอเดี๋ยวพ่อเขาก็มากินเองอะไรพี่จิกินด้วยไงเราพี่จิก็อยากกินกินเป็นเหรอไก่ฝอยโอ้โหพี่จิกินไก่ฝอยโอเคเพื่อนๆก็ลองทำดูนะเนี่ยค่ะวิธีทำง่ายมากแต่ว่าถ้าไม่สะดวกทำเดี๋ยวก็รอกลางเดือนนะแบบทำขายที่เมืองไทยนะคะโอเคนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ길었었나 봐 난 네 옷을 또